ว่ากันว่าครับเจ้าสิ่งนี้อาจจะเป็นเอเลี่ยนหรือว่าสปีชีส์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้มาจากโลกของเราโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมไม่เข้าใจเลยคุณผู้ชมทำไมเข้าใจผมอุตส่าห์ตั้ง3ข้อนะเว้ยว่าแบบเป็นคลิปตลก3ข้อแล้วก็แบบเหลือข้อสุดท้ายอยู่ข้างล่างก็เป็นคลิปสยองอะทำไมยังเลือกกันอยู่อีกไม่เข้าใจจริงๆเลยอ่ะโอเคครับไหนๆก็อยากดูคลิปสยองสยองสืบสาวราวเรื่องก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมไปทำเกี่ยวกับเจ้าคลิปที่มันเป็นแมงมุมยักษ์ถูกไหมใครยังไม่ดูไปดูได้นะครับเดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้พอในระหว่างที่ผมสืบหาข้อมูลอยู่เว้ยมันดันมีรูปหรือว่าตัวอะไรบางอย่างโผล่เข้ามาในหน้าฟีดของผมด้วยซึ่งมันคือภาพของเจ้าตัวนี้ครับคือเอาตรงผู้ชมคือแบบถ้าผมเจอกับตัวเองจริงๆเวลาเห็นไอ้ตัวนี้ใกล้ๆก็คงจะรู้สึกแบบว่าตัวเหี้ยเลยหน้าตามันดูไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แบบอยู่บนโลกของเราคุณผู้ชมเลยทำให้บางคนเนี่ยที่เห็นมันตอนแรกคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือเอเลี่ยนหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อาจจะมาจากนอกโลกนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นหน้ามันนะผมนึกถึงปรสิตในเกม Resident Evil ภาค4ครับผมมันเหมือนเลยนะครับคุณผู้ชมแม่งเหมือนเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูกันว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีอยู่จริงๆบนโลกของเราหรือเปล่านะครับผมก่อนไปดูเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องตอมเม้งด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับผมดูรูปร่างหน้าตาของมันก่อนผมให้คุณผู้ชมพินิจพิเคราะห์รูปร่างหน้าตาของมันก่อนแล้วคิดว่ามันคืออะไรนะครับผมเม้งบอกผมเลยข้างใต้นี้ว่ามันคือตัวอะไรบอกก่อนนะครับภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อเป็นภาพจริงๆมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนโลกของเราจริงๆนะครับผมไม่ได้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะยังมีอยู่นะปัจจุบันและที่สำคัญเขาบอกว่ามีอยู่ในแถบประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับมันก็คือแมงมุมนั่นเองมันชื่อว่าแมงมุมพอทิสหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือแมงมุมม้วนใบนั่นเองนะครับผมลักษณะเด่นของตัวมันนะครับผมมันเนี่ยจะใช้วิธีการพรางตัวขั้นสุดยอดโดยการพรางตัวมันเองนะครับผมให้เหมือนกับใบไม้นั่นเองดูรูปตัวมันแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าพี่แม่งไม่เห็นเหมือนใบไม้ตรงไหนเลยแต่คุณผู้ชมดูภาพตอนนี้ครับผมนี่มันเอาตัวเองด้านข้างอ่ะห่อเข้าด้วยกันจนมันดูเป็นเหมือนใบไม้เลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากรูปตรงนี้ตรงส่วนที่อยู่กับกิ่งไม้ที่จะเป็นส่วนขาของมันถ้าดูด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับแมงมุมทั่วไปนะครับผมแต่ว่าแค่ลักษณะของมันนะดูบีบแบนแล้วก็กลายเป็นใบไม้แห้งไปเลยคุณผู้ชมโคตรเจ๋งอ่ะซึ่งพวกมันก็จะใช้เทคนิคนี้ในการพรางตัวนะครับผมมันจะพรางตัวในเฉพาะตอนเวลากลางวันเท่านั้นนะส่วนเวลากลางคืนนี่ก็คือจะล่าเหยื่อทั่วไปโดยวิธีการล่าเหยื่อของมันก็คือการทำรังบนต้นไม้ครับผมก็คือการชักใยนั่นแหละแล้วก็รอดักจับเหยื่อให้มาติดใยนั้นนั่นเองนะครับผมเห็นหน้าตาน่ากลัวแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมขนาดตัวมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดตัวมันเล็กกระปื๊ดนึงตัวมันจะใหญ่ประมาณ 1.5 ถึง 15 ซมนะครับผมตัวไม่ได้ใหญ่มากประมาณเนี่ยปุ๊กปิ๊กน่ารักอย่างที่บอกนะครับผมตัวเจ้าแมงมุมพอทิสเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศจีนนะครับผมและในขณะเดียวกันก็สามารถพบเจอมันได้ในประเทศอื่นๆแถบเอเชียแอฟริกาและก็ออสเตรเลียนะครับผมอย่างที่บอกแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับผมคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมตัวสีตรงเนี้ยที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยนี่คือบริเวณของหลังของมันนะครับผมคล้ายๆกับตรงที่เป็นบริเวณตูดตูดของแมงมุมนะครับผมซึ่งลักษณะสีของมันเนี่ยก็ทำให้ตัวมันสามารถปลอมเป็นใบไม้ได้ง่ายขึ้นทั้งแบบเป็นใบไม้แห้งหรือแม้ก็เป็นใบไม้สดที่เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมคือสามารถพรางตัวกับป่าตามธรรมชาติแถบเอเชียบ้านเราได้แบบโคตรเพอร์เฟกต์นะครับผมคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าพี่รูปร่างหน้าตาแม่งโคตรน่ากลัวเลยเอาจริงเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวมันนะครับผมถึงรูปร่างหน้าตามันจะน่ากลัวก็จริงแต่ว่าแมงมุมสายพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้ดุร้ายนะครับผมอีกอย่างก็คือพิษของมันเนี่ยมีพิษนะแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงมากขนาดนั้นนะครับผมแล้วมันก็จะแบบเห็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ที่ใหญ่กว่ามันเป็นเหมือนกับผู้ล่านะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบอาจจะไม่กล้าโจมตีส่วนใหญ่มันก็คือจะใช้กลยุทธ์การซ่อนแอบหรือว่าการพังตัวมากกว่านั่นเองนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมถึงจะบอกว่ามันมีพิษไม่ร้ายแรงอาจจะแบบไม่ถึงขั้นชีวิตก็จริงแต่ถ้าก็ตามมันก็ยังเป็นสัตว์อยู่นะครับผมถ้าเกิดเจอมันก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือว่าการเข้าไปใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันก็ยังคงเป็นสัตว์ยังมีสัญชาตญาณความดุร้ายของสัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ต้องป้องกันตัวเองอยู่นั่นเองนะครับผมยังไงก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับผมปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาติไปนะครับตอนแรกที่ผมเห็นรูปนี้มันแบบดูเป็นอะไรที่แบบ
ไม่เหมือนแมงมุมเลยแต่ถ้าเกิดเราพิเคราะห์ดีๆคุณผู้ชมดูมาผมนะเนี่ยก็คือส่วนของขาหน้านะครับผมตัวสีน้ำตาลนี่ก็คือตัวลำตัวของมันเนี่ยตรงนี้จะเห็นตามันเล็กๆนะครับผมส่วนเขียวๆที่มีงอนๆนี่ก็คือเป็นเหมือนใบไม้แต่จริงๆแล้วมันก็คือตูดของแมงมุมนั่นเองนะครับผมส่วนที่ยื่นออกมานี่ก็แบบปลอมไปเหมือนก้านใบไม้ที่แห้งเออคือแบบมันเป็นธรรมชาติที่ดูน่าพิศวงมากๆเลยนะครับผมบางคนจะบอกว่าพี่มันเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าผมมองว่ามันไม่รู้เป็นเอเลี่ยนหรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามันเป็นการปรับตัวหรือว่าการวิวัฒนาการของธรรมชาติที่สวยงามอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับผมนี่ครับภาพนี้ครับโคตรเนียนคุณผู้ชมเห็นปะคือถ้าเกิดมองผ่านๆนี่คือมองเป็นเหมือนกับเศษใบไม้แห้งที่ร่วงลงมาติดค้างอยู่บนต้นไม้เลยนะเออแต่ถ้าเกิดเรามองไปดีคุณผู้ชมจะเห็นตรงม้าผมนะครับเนี่ยคือเป็นขาของเขาแล้วก็มีใยของเขาด้วยนะครับผมคือแบบปลอมโคตรเนียนอะแต่จริงๆอะที่ผมไปเสิร์ชหาข้อมูลมานะมันไม่ได้มีแค่เจ้าตัวพอทิสอย่างเดียวที่เนียนนะครับผมยังมีอีกหนึ่งตัวที่เนียนกว่านี้นั่นก็คือระบบสมัครสมาชิก YouTube ตอนนี้ YouTube Channel ช่องต่อไปของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมมีเงินเดือน35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมเป็นไงอ่ะเนียนไหมเนียนนะโคตรเนียนเลยคุณผู้ชมผมมาเจอภาพนี้อีกภาพนึงครับผมโอ้โหนี่คือเจ้าพอทิสเหมือนเดิมนะแต่แค่ว่าหลังของเจ้าตัวนี้หรือว่าตัวตูดของมันเป็นสีน้ำตาลนะครับผมดูมุมนี้แบบเหมือนไม่ใช่แมงมุมเลยคุณผู้ชมเห็นปะเหมือนตัวเอเลี่ยนในเอเลี่ยนเวสเทียเตอร์ที่มันกระโดดมางาบหัวเราที่มันแบบจะเหมือนแมงดาแล้วก็มีหางยาวๆเหมือนเลยนะครับผมแต่ผมยืนยันอีกครั้งนะว่าไอ้ตัวเนี้ยมีชีวิตอยู่จริงๆบนโลกของเรานะครับผมแล้วก็มีโอกาสเจอในประเทศไทยด้วยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอในเขตแถบไหนอันนี้ไม่รู้นะครับผมธรรมชาติของโลกเราสวยงามนะครับผมมีสิ่งแปลกๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายนะครับผมคิดว่าในอนาคตนี้เราก็น่าจะเจอแบบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปแมงมุมเนี่ยเป็นสัตว์สปีชีส์ที่มีอยู่ประมาณ 40,000 กว่าสายพันธุ์ที่เราค้นพบณตอนนี้บนโลกนะครับผมแต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมครับว่า 40,000 สายพันธุ์เนี่ยณตอนนี้นะแค่ณตอนนี้คุณผู้ชมในอนาคตอ่ะยังมีแนวโน้มที่มันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะอย่างที่บอกมันเป็นสัตว์ที่แบบสามารถซ่อนเร้นจากมนุษย์ได้ง่ายมากๆนะครับผมเขาเก่งเรื่องการหลบซ่อนตัวเองไอ้เจ้าตัวพอทิสเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดนักวิจัยว่านักวิทยาศาสตร์ไม่บังเอิญไปสืบตากับมันอ่ะก็คงคิดว่ามันเป็นใบไม้แห้งทั่วไปก็คงจะปล่อยไปนะครับผมแต่เนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะแน่ๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ในมุมนะยังคงเป็นแบบสัตว์สายพันธุ์อื่นๆแมลงตัวอื่นอีกเยอะมากๆที่เรายังไม่ค้นพบแล้วก็คาดหวังนะครับว่าอนาคตเราจะเจอสิ่งอัศจรรย์แบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สวยงามบนโลกของเรานะครับผมโคตรเจอตัวแบบนี้ที่บ้านตัวเองนี่ไม่โอเคนะผมไม่โอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกเฮฮาคุณผู้ชมไม่ต้องเครียดนะครับผมไปโพสต์ถามก็แบบเหมือนมีน้องๆบางคนแบบมาเม้นเป็นห่วงว่าเฮ้ยพี่อันนี้แบบทำเครียดไปหรือเปล่าวะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่เป็นห่วงนะแต่ไม่เป็นห่วงผมรู้สึกว่าผมเอนจอยกับทุกคอนเทนต์ที่ทำนะครับผมทั้งแบบเรื่องสยองขวัญอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยนะการได้แบบหยิบตัวแปลกๆอะไรพวกเนี้ยมาทำเป็นคลิปนะครับผมแล้วก็เรื่องผีเรื่องสัปปะหลาดเรื่องสยองขวัญเนี่ยก็ยังเอนจอยกับมันอยู่นะครับผมส่วนเรื่องตลกก็คือแบบอยากทำบ้างแหละแต่ตอนนี้ก็คือแบบพยายามปรับให้มันสอดแทรกในคลิปสยองบ้างแหละจะได้ดูแบบไม่เครียดจนเกินไปนะครับผมจะได้แบบผู้ชมจะได้ดูแล้วแบบเพลินๆดูเรื่อยๆมีมุกตลกสอดแทรกระหว่างคลิปบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทำไมช่วงนี้ทำแต่คลิปแมงมุมวะสงสัยกูอยากเป็นสไปเดอร์แมน